สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Seaman ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเกม League of Legends เป็นหนึ่งในเกมลูกรักของ Riot รวมไปถึง League of Legends Wild Rift ด้วยนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของ Riot ก็คือเพลงที่แต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่มีเพลงนึงครับที่ปล่อยออกมาโปรโมท League of Legends Wild Rift ในประเทศไทยที่เป็นดราม่าไม่ถูกใจแฟนเกมครับจนดิสไลค์เนี่ยถล่มทลายเลยฮะและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผม Seaman She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare can't help it it's a habit Clothes that she wears short skirt and a jacket I just wanna get her on the ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ด่านขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมRiot ถือเป็นอีกหนึ่งค่ายเกมที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าทำเพลงดีกว่าทำเกมอีกครับเพราะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยครับแถมฟังและติดหูอีกด้วยก่อนจะเริ่มดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเราไปทำความรู้จักการทำเพลงของ Riot คร่าวๆกันหน่อยดีกว่าครับต้องย้อนกลับไปในปี2018นะครับในการแข่ง League of Legends World 2018ฮะก็ได้มีวงเกิร์ลกรุ๊ป K-pop เสมือนจริงที่มีนามว่า KDA ซึ่งเป็นตัวละครใน League of Legends นั่นแหละครับซึ่งเปิดตัวในเพลง Pop Star ซึ่งถือว่าเป็นเพลงฮิตดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวและเพลงนี้ก็ได้ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดและมียอดขายทางดิจิทัลมากกว่า 9,000 ก๊อปปี้ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆและ Riot ก็ยังให้สัมภาษณ์ทางบิลบอร์ดอีกว่าจะทำค่ายเพลงอย่างจริงจังและล่าสุดเหล่าสาวๆ KDA ก็ได้ออกอัลบั้มของตัวเองในชื่อ All Out ที่มีคนดังมาร่วมฟีเจอริ่งมากมายไม่ว่าจะเป็น G-Ado, Lexi Liu, Jella Burst และแต่ละเพลงในอัลบั้มก็ดังๆทั้งนั้นเลยครับและถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำหรับการทำเพลงของ Riot และในเกม League of Legends Wild Rift ก็เช่นกันนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เปิดใหม่ในประเทศไทยและเหล่าแฟนเกม League of Legends บน PC หลายคนก็คาดหวังกับเกมนี้เป็นอย่างมากและในเรื่องตัวเกมเพลย์เกมการเล่นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวซึ่งทำออกมาได้แปลกและแตกต่างจากเกมโมบ้าในท้องตลาดทั่วไปและภาพก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าเป็นเกมใหม่เนี่ยก็ต้องทำการโปรโมทใช่ไหมครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเกมนี้โดยการโปรโมทและรอบแรกของเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาในวงการกันเลยทีเดียวนะครับว่าทาง Riot เนี่ยใช้วิธีการโปรโมทด้วยอาหารฮะใช่ครับนั่นคือ Honey Food ครับคือผลไม้ในเกม League of Legends นั่นเลยครับซึ่งจะอยู่ตามจุดต่างๆของแผนที่เอาไว้เพิ่มเลือดโดยทาง Riot นะครับก็ได้ไมเคิลโฮแกนมารังสรรค์ผลไม้ชนิดนี้นะครับซึ่งหลายคนก็คาดเดากันว่ากินแล้วเนี่ยจะต้องอร่อยและเพิ่มเลือดเหมือนในเกมแน่ๆเลยแต่หลายคนนะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีเลยทีเดียวนะครับกับการใช้อาหารในการโปรโมทต่อมานะครับทาง League of Legends Wild Rift ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้เพลงในการโปรโมทเกมของตัวเองนะครับโดยใช้ชื่อเพลงว่า555โดยได้แร็ปเปอร์และนักร้องชื่อดังอย่าง Freak ยังกู Diamond มิลิน่าและโมนาครับและได้สุดยอดโปรดิวเซอร์อย่างนีโน่มาร่วมทำเพลงนี้ด้วยนะครับโดยหลังจากปล่อยเพลงเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ได้เสียงตอบรับจากแฟนเกมที่ไม่ดีนักสำหรับแฟนเพลงหลายคนเนี่ยก็ไม่ชอบเพลงนี้นะครับเราดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าครับว่าเพลงนี้มันไม่ดียังไงบ้างไปฟัง KDA ต่อดีกว่ากูกลายเป็นเพลงโปรโมทให้คนเลิกเล่น LOL มากกว่าละครับหมดกัน Riot Music ที่สะสมความดีมาตลอดต้องมาเจอจุดด่างดำแบบนี้ที่ไทยนี่คือเพลง Official จริงๆหรอครับถ้าใช่จริงนี่คือหนึ่งในเพลงที่ทำให้ Riot สร้างมาตลอดพังทลายใน 4.47 นาทีนี้เลยเนื้อเพลงท็อกซิกขนาดนี้ปล่อยออกมานี่พลาดที่ใครครับนักร้องไม่ศึกษาเกี่ยวกับ Riot Riot ไม่ศึกษาเกี่ยวกับนักร้องทีมงานไม่ตรวจสอบหรือลืมไปว่าที่ผ่านมา Riot ทำนโยบายเกี่ยวกับการท็อกซิกยังไงเพลงทุกเพลงที่ค่ายทำมาสุดท้ายมาพังที่นี่นี่เองก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนเกมที่น่าสนใจนะครับเพลงเว็บพนันทั้งหลายดีกว่าเยอะเลยฟังไม่รู้เรื่องทำนองไม่ติดหูผู้หญิงแรปดีกว่าไม่รู้จักศิลปินชายอ่ะงงว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วจริงดิเพลงไม่เท่าไหร่แต่ความท็อกซิกเกินร้อยเพลงกากแห่งปี1สาวญี่ปุ่น2 555เพลงต่อไปคือเพลงอะไรวะอุ้ยคอมเมนต์นี่แรงอยู่นะครับเนื้อเพลงร้องว่าอะไรอ่ะขย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 ะใช่ปะวะฟังไม่ออกและตอนที่ผมทำคลิปนี้อยู่นะครับเพลงนี้ก็โดนดิสไลค์ไปมากกว่า 27,000 ไลค์เลยครับด้วยความที่เพลงนี้นะครับทำให้เหล่าแฟนเพลงเนี่ย
บ่นกันละงมเลยครับจนทาง League of Legends Wild Rift ประเทศไทยเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเราเขียนบทเพลงของ555ให้สื่อถึงความสนุกที่ได้เล่นพร้อมกับเพื่อนๆตอนที่โค่นศัตรูลงได้เหมือนดั่งลักษณะนิสัยของ Jinx ทีมงาน Riot และเหล่าศิลปินได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาสิ่งที่เราคิดว่าคอมมูนิตี้จะต้องรู้สึกสนุกไปกับมันแต่พวกคุณได้บอกให้เราทราบแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราตั้งใจจะมาสร้างความสนุกความตื่นเต้นและสร้างเกมร่วมกับทุกคนในระยะยาวและหวังที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ผู้เล่นชาวไทยจะสามารถยืดอกภูมิใจได้เพลง555นั้นตั้งใจทำออกมาให้ดูมีบรรยากาศในการแข่งขันเบาๆในกลุ่มเพื่อนมาดูตลอดและทางไลออดยังคงยืนยันในการสนับสนุนและยืนอยู่ข้างคอมมูนิตี้และเกมเพลย์ที่ดีเสมอแล้วยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสและความคิดเห็นของพวกคุณถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเราขอบคุณทุกข้อเสนอและการสนับสนุนจากพวกคุณทุกคนก็เรียกได้ว่าการที่ออกมาแถลงการแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับเล็กๆนะครับว่าเพลงที่พวกเขาทำออกมาเนี่ยไม่ดีอย่างที่พวกเขาคิดนะฮะและผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นแฟนเพลงฮิปฮอปและผมก็เป็นแฟนเกมด้วยครับความรู้สึกที่ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกนะผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเฉยๆมากครับเพลงก็ไม่ได้ติดหูแต่บีทของเพลงเนี่ยก็ทำให้โยกหัวตามเบาๆนะครับส่วนเรื่องคำหยาบเนี่ยมันก็เป็นแนวเพลงของมันอยู่แล้วครับผมคิดว่านะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทาง Official ของ League of Legends Wild Rift ในประเทศไทยเนี่ยเลือกศิลปินผิดไปหน่อยครับแล้วไปดูคนโปรดิวเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าครับอย่างนีโน่ผมว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปที่ดีที่สุดในประเทศตอนนี้แล้วล่ะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้ารางวัล Producer of the Year จากลินมานะฮะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้รางวัล นี้มา5ปีติดแล้วครับเรื่องการเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงละกันนะครับคือสุดยอดอยู่แล้วอะและศิลปินคนต่อมานะครับฟิกคนนี้ก็อยู่ในวงการฮิปฮอปมานานแล้วนะครับเรื่องเพลงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะคำหยาบนี่มีเพียบอยู่แล้วครับมันก็เป็นปกติของเพลงนี้อยู่แล้วเนาะอย่างเช่นเพลงนี้ฮะและศิลปินคนต่อมานะครับยังกูฮะทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักยังกูในเพลงวิ่งแบบพี่ตูนนะครับแต่พี่แกเนี่ยอยู่ในวงการมานานแล้วล่ะครับพี่แกเคยเกิดดราม่าจนติดเทรนด์ Twitter มาแล้วครับอย่างเพลงวิบวับที่ท่อนของพี่แกเนี่ยร้องเอาเรื่องเลยแหละครับและหลายคนเนี่ยก็บอกว่าพี่แกเนี่ยเหยียดเพศคุกคามทางเพศบ้างแหละแต่ถึงจะดราม่าแค่ไหนนะครับพี่แกเนี่ยก็ไม่ยอมเปลี่ยนสไตล์นะและเพลงต่อๆมาของพี่แกเนี่ยก็เป็นสไตล์เดิมครับถึงแม้จะเกิดดราม่านะและคนต่อมานะครับไดมอนด์ซึ่งไอเด็กคนนี้นะครับก็แจ้งเกิดมาจาก Rap Is Now ครับและมาเป็นที่รู้จักในรายการ The Rapper ฮะเนื้อร้องของน้องเนี่ยก็เอาเรื่องพอตัวเลยแหละครับคำหยาบมีครบครับส่วนนักร้องอีก2คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเลยครับคือผมบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าทาง Official เนี่ยเลือกตัวศิลปินผิดไปหน่อยครับฟิกยังกูไดมอนด์เนี่ยคือเขาสไตล์นี้อยู่แล้วครับคือฟังจากเพลงที่พวกเขาทำมาเนี่ยก็เป็นเพลงแนวๆนี้อยู่แล้วนะคือผมไม่ได้บอกว่าศิลปินไม่เก่งนะครับหรือว่าเพลงไม่ดีนะครับแต่เขาสไตล์นี้อยู่แล้วอะทำไมทาง Official ไม่เลือกศิลปินที่เหมาะสมกับแฟนเกมหน่อยอะมีเยอะเลยครับไมยล่าพีฮอตหรือพี่ตั้งฮะที่เป็นเจ้าของเพลงเป็ดปะกับลิ้นติดไฟครับจำได้ไหมฮะผมว่าเขาอาจจะเหมาะกว่าก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าฟิกยังกูไดมอนด์ไม่ได้คุณภาพนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่เหมาะกับเพลงก็เท่านั้นเองครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมนี้คนเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กใช่ไหมควรจะให้เพลงเนี่ยมีคำหยาบหรือว่าท็อกซิกเนี่ยให้น้อยลงหน่อยครับและผมคิดว่านี่ก็เป็นบทเรียนบทใหญ่เลยครับสำหรับ League of Legends Wild Rift ในประเทศไทยหรือทาง Official หรือทาง Riot เองก็ตามครับในการเลือกศิลปินทำเพลงนะผมว่าต้องเลือกให้เหมาะกับเกมหน่อยอ่ะไม่งั้นโดนแฟนเกมโถมยับแน่นอนครับแล้วไปดูเพลงโปรโมท League of Legends Wild Rift ในต่างประเทศกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีแค่ไหนและเสียงตอบรับจากแฟนเกมเนี่ยก็ดีมากๆเลยครับมีคนกดไลค์ไปแสนสี่แน่แล้วไปฟังบางช่วงบางตอนเล็กๆน้อยๆกันหน่อยดีกว่าครับถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์นะนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะถ้าคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย